เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีม The Rapid Bangkok FC ลงเตะนัดอุ่นเครื่องเปิดสนามลีโอสเตเดียมพบ Air Force Central FC ทีมเยือนจากศึกดิวิชั่น1โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมBGถล่มเอาชนะ Air Force Central FC ไปได้5-0โดยได้ประตูจากวรุษบุญสุข3 ประตูรวมถึงดาโก้ทาเซฟสกี้และบดินทร์ภาลาอีกคนละ1 ประตูโดยทีมบางกอกราส FC จะมีโปรแกรมกลับมาแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่17 ตุลาคมนี้โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไชน่าทอนบิลBGFC This is my tool